ไอเดียของเราคือไม่เหมือนใครวันนี้เห็นพี่เขามายืนรณรงค์ให้ขับขี่ปลอดภัยแล้วเรามีความรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกว่าดีนะครับผมคิดว่าการให้ความสะดวกกับประชาชนในด้านการจราจรช่วงนี้มันก็มีปัญหาเยอะในการขับขี่จราจรของทุกคนยานพาหนะหนึ่งคือกรณีใจร้อนและต่างคนต่างแย่งคือไม่ให้ความสะดวกกับด้วยกันคือว่าต้องเว้นช่องให้กันผ่านแต่นี่คือขับรถการขับรถเนี่ยคือใจร้อนมากนะบางครั้งก็แลบยิ่งแซงปิ้นออกมาขึ้นมาเกิดปัญหาจราจรชนกันเมื่อวานก็มีการชนกันอยู่ทางแยกอะไรเป็นประจำแต่กรณีนี้ก็เป็นเคสที่ว่าน้อยแต่พวกเราก็จิตอาสาเหมือนกันเราก็ช่วยดูแลในการปลอดภัยในกรณีมีเหตุการเฉียวชนของผู้บาดเจ็บแล้วก็ติดต่อทางสภ.แสนสุขและของพวกสายคุณธรรมหรือมังกรให้มาช่วยรักษาผู้บาดเจ็บนะครับก็อยากฝากให้กับพวกที่ขับขี่ยานพาหนะให้ระมัดระวังหน่อยช่วงนี้จราจรมันหนาแน่นนะครับก็ให้ใจเย็นๆให้มีความคิดว่าเราช่วยกันในโลกใบนี้จะมีการความน่าอยู่กันอีกเยอะนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยเลยความต้องเติมไอเดียของเราก็คือไม่เหมือนใครความเป็นสารเราดีกว่าแต่งให้เป็นผู้หน่อยไม่งั้นดีกว่าเราคนแบบนั้นก็ทำมาเยอะแล้วส่วนของผมก็คือผมเป็นจิตอาสาอยู่แล้วนะครับค่ะวันนี้ก็อยากลดลงความปลอดภัยนะครับขับขี่ปลอดภัยแล้วก็มีวินัยจราจรครับไม่ว่าสัญญาณจราจรก็ขอให้หยุดเราที่บ้านเจอไฟแดงก็ขอให้หยุดครับอย่าฝ่าฝืนหรือฝ่าฝืนจราจรครับแล้วก็หนึ่งไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับบนท้องถนนหรือกับทุกคนทั่วไปก็อยากให้ขับขี่มาระวังรักษาความปลอดภัยแล้วก็ของตัวเองและของผู้อื่นด้วยแล้วก็สิ่งที่ขนาดที่สุดก็คือความไทยจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าความเป็นไทยช่วยกันได้ช่วยได้เยอะก็คือการพูดการจาครับขอให้มีอารมณ์แล้วก็มีสติค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็มันจะดีกว่าแล้วก็สิ่งที่เหนือสิ่งใดผมก็ขออยากให้ทุกคนขับรถอย่าใช้อารมณ์แค่คนเดียวอาจจะทำให้คนอื่นที่เขาไม่รู้ด้วยในความถนัดที่เขาไม่รู้อะไรกับคุณเลยว่าคุณไปทะเลาะกับใครหรือคุณมีปัญหาอะไรแต่ขับรถเร็วเกิดอุบัติเหตุไปชนคนอื่นได้โดยที่เขาไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็อยากให้เกิด